สวัสดีเช้าวันใหม่จ้า 7:25 แล้วผมเพิ่งจะออกจากตึกมาเนาะคืนนี้ที่ผ่านมาได้ลูกสาว2คนจ้าอีกคนนึงคลอดเมื่อเช้านี่เนาะกี่โมงวะอีก8นาที6โมงเช้าอ่ะทำไมหน้ามันได้อีกดูดิแวววับวับแปลกมากน้าสั่งหนังไก่ทอดมาคนไทยทำแต่เป็นคนไทยเป็นคนขายเนาะอันนี้ครึ่งกิโลเขามีแพ็คครึ่งกิโลกับแพ็ค900กรัมเอออันนี้น้าสั่งมาแบ่งด้วยกันกับ2คนกับลูกสาวแชร์กันแชร์กันอันเนี้ย500กรัมครึ่งโล260สวีทคราวจะแล้วก็ค่าส่งอีก50เนาะเขาบอกว่าโปรโมชั่นค่าส่งปกติเนี่ยค่าส่งครึ่งโลเขาปรับเป็นโลนึงแหละมันจะกิโลละ69ไงก็เลยเอ้ยค่าส่งไม่แพงเท่าไหร่จริงๆปกติน้าเนี่ยจะไม่ค่อยสั่งของอะไรที่ต้องส่งนะด้วยว่าน้าเสียดายค่าส่งเพราะบางทีค่าของก็แพงแล้วเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าแกะถุงชิมกันดีกว่าน้าเนี่ยเพิ่งถึงบ้านนะพอดีก็ไปแวะเอาของนี่แหละแล้วก็ไปแวะเอาเอ้ยไปแวะซื้อกับข้าวด้วยอุ้ยแกะไม่ออกฉีกไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนได้เขียนไปบอกลูกสาวเนาะว่าของมาแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์เนี่ยนะอกกะถ้าน้าไม่เหนื่อยนักแรงก็เดี๋ยวว่าจะแบ่งแล้วก็ไปให้เขาเลยเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหนังไก่มันจะเก่าของเขาอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันเริ่มจะเหม็นหืนน้ำมันแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็จะต้องเอาเข้าไปให้ลูกสาวเขาบอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่ากินไม่หมดแบบกินทีละน้อยหรืออะไรเงี้ยให้เอาเข้าช่องฟรีซเอาไว้เอาเข้าช่องแข็งจ้ะอ่ะยังไงนะกินอาหารเช้าของน้าก่อนไปแวะซื้อขนมปังมาไม่ได้มีอะไรเลยทาแต่เนยแล้วก็น้ำเต้าหู้แล้วเดี๋ยวไปนอนแล้วเพราะเดี๋ยววันนี้ต้องตื่นเร็วเพื่อที่จะไปงานเออไม่ใช่ไปงานหรอกไปทำงานแล้ววันนี้มีประชุมตอน2ทุ่มครึ่งน้าก็เลยต้องออกจากบ้านก่อนเวลาปกติชั่วโมงนึงอะไรประมาณเนี้ยปกติออกจากบ้านมันทุ่ม25ใช่ไหมเย็นนี้คงต้องออกจากบ้านตั้งแต่6โมง25แหละไปจ้าได้เวลาออกจากบ้านแล้วนะวันนี้ไม่มืดด้วยว่าออกเร็วตอนนี้ก็6:40ได้แล้วมั้งเดี๋ยวรถน้าเนี่ยจะมาตอนทุ่มกับอีก2นาทีหรือ5นาทีประมาณเนี้ยแต่น้าออกเร็วหน่อยด้วยว่าจะเอากางเกงอย่าไปคืนสั่งมา2ตัวคือสั่งมาไซส์เล็กตัวนึงแล้วสั่งมาไซส์ที่คิดว่าตัวเองน่าจะใส่ได้ตัวนึงเพราะก่อนหน้านี้สั่งมาแล้วตัวนึงแต่ใหญ่ไปแต่ชอบเลยสั่งมาใหม่ก็เลยเก็บเอาไว้ตัวนึงซึ่งใส่พอดีเป๊ะคือห้ามอ้วนไปกว่านี้แต่ถ้าว่าน้ำหนักลดไปอีกสัก2โลเนี่ยกำลังสวยเพราะไอ้พอดีเป๊ะเนี่ยกำลังแน่นนะอ่ะไปทำงานกันดีกว่าคืนนี้คืนที่2นะของอาทิตย์นี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอกกะแล้วจะไปหาหมอฟันด้วยหมอฟันนัดแล้ววันเสาร์จะไปงานเลี้ยงแล้ววันอาทิตย์เนี่ยไปทำงานกะบ่ายของแผนกผู้ป่วยสูงอายุสวัสดีตอนเช้าจ้าเลิกงานแล้วนะแล้วตอนนี้น้าเพิ่งจะเสร็จจากหาหมอฟันเมื่อคืนงานเยอะมากด้วยว่าคนเราคนน้อยน้าเองเนี่ยได้ลูก2คนเนาะลูกสาวคนนึงแล้วก็ลูกชายคนนึงเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคืนมีผ่าตัดหลายคนด้วยแบบว่าผ่าตัดฉุกเฉินนั่นแหละแล้วก็ไปหาหมอฟันมารอบนี้หาครั้งสุดท้ายแล้วด้วยว่ามาเช็คสภาพว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างฟันปกติดีไหมหลังจากที่ผ่าตัดไปวันก่อน6เดือนผ่านไปแล้วนะเร็วมากเวลาแล้วทีเนี้ยคนเยอะเดี๋ยวค่อยคุยว่าจะเล่าเมื่อเช้าเออนี่นะรอรถเมย์ที่จะไปหาลูกสาวในเมืองนะเอาหนังไก่ไปให้เขาว่าจะเล่าว่างานที่ผ่านมาเมื่อคืนเอามีคนมาอีกไม่รู้ว่าเขามารอรถเมย์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่ามีผ่าตัดฉุกเฉินเนี่ย4คนก็คือ1คือตกเลือด2คือเป็นลูกแฝดแล้วอาทิตย์ที่35บวกเท่าไหร่เนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยของน้านะ35บวกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเด็กเนี่ยจะเป็นแฝดคนแรกนะขวางนั่นแหละก็เลยคลอดเองไม่ได้ด้วยนะก็เลยเป็นผ่าตัด
ผ่าตัดช่วยทำคลอดออกมาแล้วก็คนที่3 1ตกเลือด2ผ่าตัดทำคลอดแล้วก็3อะไรแล้วว่าน่าจะใช่ด้วยว่าปากของลูกเปิด10เซนมานานหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็ไม่ได้เปิดไปมากกว่านั้นเขาก็เลยผ่าตัดส่วนคนที่4เนี่ยจำไม่ได้เลยจริงๆอ่ะคนที่เขาเดินมาเมื่อกี้เขามารอรถเมล์ด้วยเหมือนกันเอาไว้ค่อยเล่ากันต่อจ้ะเจอลูกสาวแล้วจ้ะพากันมานั่งอยู่ข้างล่างตรงล็อบบี้ของโรงแรมเนาะที่ตรงข้ามกับทีเอสันทอลแลนด์คือสถานีหลักตรงข้างฝั่งโน้นอะสถานีรถไฟหลักอะจ้ะเออเมื่อกี้อะขึ้นไปข้างบนแล้วตรงสกายบาร์ของเขาเนี่ยคนเยอะมากคนเต็มมากเลยหามานั่งกันอยู่ข้างล่างซีเดอร์มีฟองด้วยเหรอมีดิเสียสมเอิ้งเนาะสกูดเหรอสกูดจ้ะแบบว่ารินมาให้เต็มมากอ่ะอร่อยนะเดี๋ยวใครจะบอกว่าเป็นมาดามจ้าไม่ต้องให้ใครหาผัวให้เนาะหาเองเหล้าขาวไม่กินแต่กินองุ่นหมักมีแก๊สด้วย ลูกสาวสั่งชิพส์มากินแล้วก็มันจะมีไข่คาเวียร์หรือไข่กุ้งนะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าแก้ว2จะก่อนกลับบ้านเนาะเดี๋ยวมันจะมืดเอาสกูลชนผมไม่ถูกเลยแต่ตรงซึมใบอร่อยกว่าอร่อยสมองกับ